การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นสวัสดีครับถึงเวลาของรายการแมนไถ 7HD IT และยานยนต์ผมหลุยพงศ์สุขครับผมภูมิเกียรติภูมิครับนำเสนอข่าวสารวงการ IT กันที่นี่เลยช่อง 7HD นะครับ 12:20 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ข่าวแรกของเราในวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับนวัตกรรมตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์นะครับซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยมีชื่อว่า Automate Passenger In Car Clearance System ครับซึ่งทดสอบที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในย่านวูดแลนด์ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วครับโดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนี้ทางการนะครับเขาประกาศรายละเอียดว่าจะจัดงานเพิ่มเติมเนี่ยภายหลังต้นแบบแรกของเขาเนี่ยเขาทดสอบตั้งแต่ปี2017แล้วโดยส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยต้นแบบมาจากเครื่องสแกนเลเซอร์ครับจะตรวจจับตำแหน่งของกระจกรถยนต์จากนั้นก็จะให้ผู้ขับขี่เนี่ยสแกนข้อมูลไบโอเมตริกนั่นก็คือใบหน้าแล้วก็ม่านตาของเรานั่นเองครับเสร็จแล้วก็ค่อยสแกนหนังสือเดินทางไม่ต้องสัมผัสอีกต่อไป wow. เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้เลยครับผมนี่ทางผู้พัฒนาเขาบอกนะครับพี่หนุ่ยว่าแนวคิดดั้งเดิมของเราคือหวังจะให้หุ่นยนต์มาใช้งานแทนมนุษย์ทั้งหมดหุ่นยนต์เองก็ต้องเคลื่อนไหวให้ได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ช่วยทำให้กระบวนการของด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยราบรื่นยิ่งขึ้นเองครับพี่หนุ่ยดูจากภาพนี้เจ๋งเลยนะฮะ wow.ผู้ที่ผ่านด่านต้องหยิบอุปกรณ์จากแขนกลนะที่เขาเสิร์ฟมาให้แล้วก็เนี่ยสแกนนิ้วมือแล้วก็ถ่ายภาพหน้าของตัวเองนี่ฮะแล้วก็เข้าไปได้นี่แสดงต้นแบบโดยนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ด้วยนะคุณลีเซียนลุงแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับด่านขับรถจากมาเลเข้าสิงคโปร์คือวูดแลนด์แต่ถ้าไทยเราไปนี่เราอาจจะไม่ได้ใช้เพราะเรานั่งเครื่องบินนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ใช้คำว่าเร็วแรงไม่แพ้กันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในที่สุดนะครับแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของโลกอย่างดูคาตินะครับก็ตัดสินใจประกาศว่าตัวเองจะทำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าออกมา wow. ชื่อรุ่นว่า V21L นะครับนี่เอาเป็นว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์หน้าตาทรงคลาสสิกแบบดูคาติเลยแต่จะหุ้มด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า150แรงม้าระดับ18กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง wow. เอาจริงไม่เยอะนะแต่ว่ารุ่นนี้นะครับน้ำหนักจะน้อยฮะ225กิโลกรัมถือว่าเบากว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้แบตเตอรี่ธรรมดา2เท่านะครับชาร์จไฟก็ 80% เต็มก้อนเนี่ยก็จะใช้เวลาเพียง45นาทีแต่ว่าระยะทางที่ชาร์จได้เนื่องจากแบตก้อนไม่ใหญ่จะวิ่งได้แค่7รอบสนามแข่งแปลว่าอะไรมอเตอร์ไซค์คันนี้ถูกสร้างเพื่อการแข่งขันเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดได้275กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีการทดสอบไปแล้วนะครับที่สนามมูเจโลมอโต้จีพีเซอร์กิตในแคว้นทัสคานีของอิตาลีนั่นเองเรื่องนี้ดูคาติบอกว่าผลิตออกมาเพียง18คันนะเพราะว่าจะแข่งขันในรายการ FIM Motor E World Cup ซึ่งจะแข่งในฤดูกาล2023จนถึง2026และหลังจากนั้นหลังจากเห็นการแข่งไปแล้ววิศวกรดูคาติเนี่ยก็จะเก็บเอาความรู้ที่ได้เนี่ยเอาไปสร้างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นสำหรับผู้ใช้ตามท้องถนนต่อไปโอ้โหนี่สุดยอดเลยถือว่าทำต้นแบบออกมาแข่งก่อนการทำครั้งนี้เนี่ยดูคติได้ทั้งโนว์ฮาวคือความรู้แล้วก็ได้ทั้งโฆษณาด้วยนะเพราะว่าเราเล่าข่าวออกช่อง 7HD ในวันนี้เลยเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับเอาเลยครับพักกันสักครู่นะครับบางคนชอบเรียกติดปากว่า JPEG ค่ะเป็นไฟล์ภาพยอดนิยมที่มักจะเจอในภาพถ่ายไม่สามารถเปิดได้แบบธรรมดานะคะต้องมีโปรแกรมเฉพาะในการช่วยเปิดหรือว่าสามารถเปิดผ่านโปรแกรมแต่งภาพอย่างเช่น Photoshop หรือว่า Lightroom ก็ได้ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานไฟล์ภาพของ Google ที่ใช้งานแบบเดียวกับ JPG เลยค่ะแต่ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าจะไม่เหมาะสำหรับการบันทึกภาพลายเส้นหรือว่าการ์ตูนที่มีเป็นเส้นขอบคมๆนะคะเพราะว่าไฟล์ภาพจะถูกบีบอัดจนเสียคุณภาพได้ง่ายค่ะแต่มีข้อเสียที่เปิดในคอมพิวเตอร์ยากกว่า JPG ค่ะเพราะว่ามีหลายกลับเข้าสู่แบร์ไต 7HD IT และยานยนต์ค่ะวันนี้ช่วงแบร์ไต IT อยู่กับเบนชนกนันท์อีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าเวลาเราเซฟไฟล์ภาพถ่ายของเราเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยชื่อไฟล์ภาพถ่ายแล้วก็จะต่อด้วย .jpg ไอ้ .jpg นี่คืออะไรเดี๋ยววันนี้เบนจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
โดยส่วนที่อยู่ต่อท้ายหลังจุดหรือว่าดอทต่างๆเนี่ยคะเราเรียกว่านามสกุลของไฟล์ภาพค่ะแล้วไฟล์ภาพก็ไม่ได้มีแค่ไฟล์ .jpg เท่านั้นนะคะแต่ยังมีไฟล์ประเภทอื่นๆที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ไฟล์แรกนะคะนั่นก็คือ .jpg บางคนชอบเรียกติดปากว่า jpeg ค่ะเป็นไฟล์ภาพยอดนิยมที่มักจะเจอในภาพถ่ายเพราะว่าเป็นไฟล์ภาพที่นำไปใช้ต่อได้ง่ายนะคะและยังมีขนาดไฟล์ภาพที่เล็กเหมาะที่จะอัพโหลดลงโซเชียลมีเดียได้ค่ะแต่ว่าไฟล์ JPEG จะไม่เหมาะสำหรับการบันทึกภาพลายเส้นหรือว่าการ์ตูนที่มีเป็นเส้นขอบคมๆนะคะเพราะว่าไฟล์ภาพจะถูกบีบอัดจนเสียคุณภาพได้ง่ายค่ะและการนำภาพไปแต่งต่อก็อาจจะทำได้ไม่เยอะเพราะว่ามีการบีบอัดของข้อมูลอยู่ค่ะไฟล์ภาพประเภทต่อไปนะคะนั่นคือไฟล์ RAW นั่นเองค่ะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล RAW DNG ARW แล้วก็ CR3 ค่ะถึงแม้ว่าชื่อจะต่างกันแต่ว่าเป็นไฟล์ภาพที่มาจากกล้องถ่ายภาพโดยตรงเก็บข้อมูลดิบเพื่อนำมาประมวลผลตกแต่งต่อในภายหลังได้ทำให้ปรับแต่งได้ยืดหยุ่นกว่าการนำเอาไฟล์ JPG มาปรับแต่งค่ะโดยกล้องถ่ายภาพแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีไฟล์ RAW ที่เป็นนามสกุลแตกต่างกันไปนะคะแต่ภาพ RAW พวกนี้เนี่ยไม่สามารถเปิดได้แบบธรรมดานะคะต้องมีโปรแกรมเฉพาะในการช่วยเปิดหรือว่าสามารถเปิดผ่านโปรแกรมแต่งภาพอย่างเช่น Photoshop หรือว่า Lightroom ก็ได้ค่ะไฟล์ประเภทต่อไปนะคะนั่นก็คือ .png นั่นเองค่ะจะเป็นรูปแบบไฟล์ที่บีบอัดแบบไม่เสียคุณภาพทำให้ภาพเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า JPEG แล้วก็ยังสามารถทำภาพแบบพื้นหลังใสได้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับการทำภาพทุกประเภทเลยแต่ถ้าบันทึกภาพความละเอียดสูงก็ไฟล์อาจจะใหญ่หน่อยค่ะและไฟล์อีกประเภทที่เบนอยากแนะนำนะคะนั่นก็คือภาพGIF หรือว่า GIF นั่นเองค่ะภาพนี้เราน่าจะคุ้นๆกันบ้างแล้วนะคะอาจจะเห็นใน Facebook App Chat Messenger หรือว่า Instagram Direct Message นะคะเขาจะมีการส่งภาพแสดงความรู้สึกแบบเคลื่อนไหวได้เป็นภาพสั้นๆนะคะนั่นแหละค่ะคือภาพ GIF นะคะนอกจากที่จะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้แล้วยังทำภาพที่พื้นหลังใสได้ด้วยแต่ไฟล์ภาพที่จะได้ก็จะรองรับสีได้ไม่มากนะคะถ้าเป็นรูปถ่ายก็จะเห็นเม็ดสีแตกๆข้างหลังชัดเจนเลยค่ะแล้วก็อีกนามสกุลนึงที่เราอาจจะเห็นกันได้บ่อยๆในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ WebP นั่นเองค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานไฟล์ภาพของ Google ที่ใช้งานแบบเดียวกับ JPG เลยค่ะแต่ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าเหมาะสำหรับการนำเอาไปแสดงผลบนเว็บไซต์ค่ะแต่มีข้อเสียที่เปิดในคอมพิวเตอร์ยากกว่า JPG ค่ะเพราะว่ามีหลายโปรแกรมที่ยังไม่รองรับไฟล์นี้ค่ะมาตรฐานไฟล์ภาพแต่ละประเภทต่างก็มีประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกันนะคะขอให้เราเลือกใช้ภาพให้ถูกกับงานแล้วก็จะสามารถดึงประโยชน์จากจุดเด่นของไฟล์ภาพเหล่านั้นออกมาได้มากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือแบตไตไอทีวันนี้นะคะวิธีแก้ไขคือถ้ายังสามารถขับขี่หรือว่าเร่งเครื่องได้เนี่ยให้ประคองรถไปที่อู่หรือว่าศูนย์บริการใกล้ๆครับไฟรูปการน้ำมันเครื่องบ่งบอกถึงปัญหาน้ำมันเครื่องที่ไม่สามารถหมุนเวียนในระบบได้ซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างเลยครับแต่ไม่ควรใช้ความเร็วหรือว่ารอบเครื่องยนต์ที่สูงนักนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ครับแต่หลายๆคนน่าจะรู้สึกตัวกันตอนที่เหยียบคันเร่งหรือว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วรถไม่ไปนั่นเองครับสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนเลยครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีความผิดปกติเพราะไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยปัญหาค่อนข้างกว้างเลยครับส่วนสาเหตุที่ทำให้รถยนต์มีความร้อนสูงขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำรั่วหม้อน้ำรั่วสัญลักษณ์ไฟรูปแบตเตอรี่ไม่ได้แปลว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดนะครับแต่แสดงว่าระบบประจุไฟและระบบชาร์จไฟเนี่ยกำลังมีปัญหาซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็คือวันนี้มีคนใช้งานรถยนต์เต็มท้องถนนไปหมดเลยนะครับแต่ผมเชื่อครับว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้หรืออาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าปัดเรือนไม้ที่มีพวกสีแดงบ้างหรือว่าเหลืองบ้างผมขอยกตัวอย่างไฟเตือนเหล่านี้ที่ไม่ควรมองข้ามครับThank you.
เริ่มที่ไฟแรกนะครับเมื่อขับขี่อยู่และเกิดมีไฟสัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเนี่ยให้สันนิษฐานก่อนเลยครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีความผิดปกติแล้วก็ลองสังเกตมาตรวัดอื่นๆร่วมด้วยนะครับว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าเพราะไฟรูปเครื่องยนต์เนี่ยปัญหาค่อนข้างกว้างเลยครับบางครั้งเกิดจากสายไฟขาดกล่อง ECU ไม่สามารถจับสัญญาณได้ระบบต่างๆภายในตัวรถจึงไม่สามารถประมวลผลได้นั่นเองครับวิธีแก้ไขคือถ้ายังสามารถขับขี่หรือว่าเร่งเครื่องได้เนี่ยให้ประคองรถไปที่อู่หรือว่าศูนย์บริการใกล้ๆครับแต่ไม่ควรใช้ความเร็วหรือว่ารอบเครื่องยนต์ที่สูงนักนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ครับไฟรูปการน้ำมันเครื่องบ่งบอกถึงปัญหาน้ำมันเครื่องที่ไม่สามารถหมุนเวียนในระบบได้ซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายอย่างเลยครับเช่นการรั่วซึมปั๊มน้ำมันเครื่องเสียอ่างเก็บน้ำมันเครื่องทะลุซีลรั่วรวมไปถึงเซ็นเซอร์แรงดันเสียนั่นเองครับวิธีแก้ไขเมื่อไฟเตือนรูปการน้ำมันเครื่องขึ้นมาควรจอดรถและดับเครื่องยนต์ทันทีลองเช็คระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านวัดขึ้นมาดูหากระดับน้ำมันเครื่องต่ำเกินไปควรหาน้ำมันเครื่องมาเติมปรับให้ถึงระดับพอดีและควรตรวจสอบร่องรอยการรั่วซึมว่ามีน้ำมันเครื่องหยดลงที่พื้นหรือเปล่าลองสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหากไฟเตือนน้ำมันเครื่องยังอยู่ควรติดต่อรถลากเข้าอู่หรือศูนย์บริการดีกว่านะครับเมื่อความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่มสูงขึ้นอาจสร้างความเสียหายให้กับเครื่องยนต์ได้อย่างไม่คาดคิดซึ่งรถยนต์รุ่นเก่าๆเนี่ยจะมีมาตรวัดมาให้อยู่แล้วแต่ในรถยนต์รุ่นใหม่จะไม่มีมาตรวัดมาให้จะใช้เป็นไฟสัญลักษณ์รูปเทอร์โมมิเตอร์แทนครับส่วนสาเหตุที่ทำให้รถยนต์มีความร้อนสูงขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเลยครับไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำรั่วหม้อน้ำรั่วพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นได้ระหว่างขับขี่เลยครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับแนะนำให้จอดรถเข้าที่ข้างทางดับเครื่องเพื่อระบายความร้อนแต่ถ้าหากยังไม่หายเนี่ยแนะนำให้เข้าศูนย์บริการที่น่าจะชัวร์ที่สุดครับสัญลักษณ์ไฟรูปแบตเตอรี่ไม่ได้แปลว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดนะครับแต่แสดงว่าระบบประจุไฟและระบบชาร์จไฟเนี่ยกำลังมีปัญหาซึ่งสาเหตุหลักๆเลยก็คือสายพานไดชาร์จอาจจะหย่อนหรือว่าขาดซึ่งอาจส่งผลให้ไดชาร์จเนี่ยไม่ทำงานหรือว่าเสื่อมสภาพซึ่งก็ต้องแก้ไขกันไปตามอาการครับแนะนำให้ผู้ขับขี่นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการใกล้ๆโดยปิดการทำงานของระบบไฟอื่นๆทั้งหมดเช่นพวกวิทยุหรือว่าแอร์ก่อนที่ไฟฟ้าจะไม่พอไปเลี้ยงเครื่องยนต์จนเป็นสาเหตุให้เครื่องดับนั่นเองครับมาคือสัญลักษณ์ไฟเตือนเบรกมือเตือนว่าเราลืมปลดเบรกมือหรือระดับน้ำมันเบรกต่ำกว่าปกติมักจะขึ้นมาเตือนเราตอนที่เราสตาร์ทรถแล้วแต่หลายๆคนน่าจะรู้สึกตัวกันตอนที่เหยียบคันเร่งหรือว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วรถไม่ไปนั่นเองครับโดยปกติแล้วเมื่อเราปลดเบรกมือสัญลักษณ์ไฟนี้ก็จะหายไปแต่ถ้าหากว่าปลดแล้วยังไม่หายไปสันนิษฐานได้เลยครับว่าระบบเบรกมีปัญหาเช่นระดับน้ำมันเบรกต่ำกว่าปกติก็เป็นได้ครับขี่รถยนต์อยู่เป็นประจำควรหมั่นสอดส่องสัญญาณไฟเตือนต่างๆบนหน้าปัดอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเท่านี้เราก็จะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วครับสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับความสนุกครั้งใหม่ในรายการแบ้ไต 7HD ช่วงแบ้ไต IQ ดารารับเชิญคู่แรกในรายการแบ้ไต 7HD นี่นะครับ
ป็นผู้ที่กำลังมีผลงานดาวรุ่งเลยอยู่ในช่อง7ด้วยนะครับวันนี้พบกันเลยดีกว่านะครับคนแรกแก้มยานิสาธีราธรและฟีฟ่าเปรมอนันต์ศรีพาณิชย์สวัสดีสวัสดีครับผมวันนี้ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับ IG Instagram เดี๋ยวพี่หนุ่ยจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่อง Instagram นี่เป็นยังไงนะครับและพอเข้าสู่คำถามเนี่ยมีช้อยตอบเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมี4ข้อใจเย็นฟังข้อ4ก่อนปกติเรื่อง IT นี่พวกคุณใช้กันเยอะแยะแค่ไหนฮะโอ้ช่ำชองเลยครับนะฮะแอมก็ไม่น่าเชื่อถือพอเป็นเพื่อนฟีฟ่าก็ไม่น่าเชื่อถือรวมให้กำลังใจว่าทั้ง2คนจะสามารถตอบคำถามได้ถูกทุกข้อหรือไม่จะสนุกมันฮาและได้สาระจากเรื่องราวโลก IT ไปมากขนาดไหนติดตามให้ได้ในรายการแบ้ไต 7HD IT และยานยนต์คุณเล่นเป็นมาเฟียเหรอฮะผมเล่นเป็นลัมซิ่งครับเฮ้ยโอ้โหรอด้วยตลกด้วยอะไรอย่างนี้เนี่ยครับ